ซินแสเข่งออกมาผ่าดวงบิ๊กป้อมชี้ยิ่งแก่ยิ่งมั่นคงอำนาจวาสนาบารมีเหลือล้นโดยก่อนหน้านี้ค่ะทางซินแสเข่งนะคะก็ได้มีการออกมาผ่าดวงของคุณอนุทินชาญวีรกุลอย่างที่เราเคยได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะมุกก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้ว่าเส้นทางการดำรงตำแหน่งของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้เรามาดูคำตอบกันค่ะซินแสเข่งหรืออาจารย์ชนทัศน์ฤทัยผ่องนะคะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยค่ะได้ออกมาเผยดวงวิกฤตเจาะลึกดวงดาวของบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในวัย76ย่าง77ปีของท่านเนี่ยทางอาจารย์ค่ะได้บอกว่าลักษณะโง่เฮงของท่านเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งมั่นคงอายุเดินอยู่ในช่วงของคางอิ่มหนามั่นคงเส้นบารมียิ่งแก่ตัวก็ถือว่ายิ่งมีอำนาจให้บริวารเกิดความยำเกรงคิ้วเหลี่ยมเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงเป็นคนที่ช่างคิดค่ะในส่วนของใบหูใหญ่แนบเนี่ยถือว่ามีโอกาสอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานสูงซึ่งพลเอกประวิตรนะคะท่านเกิดในวันอังคารที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2488ค่ะตกดวงเจ้าชะตาเกื้อหนุนดวงปีเนี่ยได้ดาวเกตมาเสริมค่ะถือเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อำนวยความสำเร็จพร้อมด้วยอำนาจวาสนาบารมีชื่อเสียงและบริวารนั่นเองค่ะในปีนี้นะคะถือได้ว่าเป็นปีมงคลเสริมดวงชะตาให้แคล้วคลาดพ้นอันตรายคนที่คิดร้ายอันนี้ต้องระวังนะคะใครที่กล่าวแช่งเนี่ยก็จะเข้าตัวคือท่านเนี่ยตกดวงโชคดีค่ะที่ไม่มีรายชื่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีได้ทหารคู่บารมีเสริมดวงชะตาอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่เป็นเลขาธิการซึ่งมีดวงสมพงษ์ที่จะเกื้อกูลกันให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะดวงชะตาของพลเอกประวิตรเนี่ยตกดวงที่การเป็นผู้นำค่ะซึ่งในดวงชะตาปีนี้นะคะถือได้ว่าตกในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวค่ะแต่ในปีหน้า2565ก็ไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใดนะคะถือได้ว่าเส้นทางการเมืองเนี่ยยังคงไปได้ดีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม